ตรงนี้เราอยู่ตรงไหนอยู่หมู่9สำเภาล่มครับตำบลสำเภาล่มเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมนึกภาพเกาะอยุธยาเป็นรูปประมาณสี่เหลี่ยมมนๆนะสี่เหลี่ยมผืนผ้ามนๆเสร็จแล้วปรากฏว่าตอนใต้สุดของเกาะอยุธยาเนี่ยก็จะเป็นจุดรวมแม่น้ำเจ้าพระยามาจากทางซ้ายทิศตะวันตกแม่น้ำป่าสักมาจากทางขวาทิศตะวันออกแล้วก็มาเจอกันอยู่ข้างใต้เกาะอยุธยาตรงป้อมเพชรวัดพนัญเชิงแล้วก็ไหลตรงลงมากรุงเทพนะฮะทางซ้ายตอนไหลเจอกันแล้วไหลตรงลงมาเนี่ยซ้ายมือก็คือตำบลสำเภาล่มทั้งอันเลยนะครับเพราะว่าตรงน้ำมันจะมาเจอกันระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับป่าสักตรงที่ป้อมเพชรตรงวัดพนัญเชิงมันจะเกิดเป็นวังน้ำวนขนาดใหญ่น้ำวนปากกระจะครับสมัยนั้นเนี่ยเรือเล็กผ่านไม่ได้นะครับเรือใหญ่เองสำเภาจีนสำเภาฝรั่งก็ล่มหมดก็เลยเรียกว่าตำบลสำเภาล่มนะครับก็ตรงเนี้ยเป็นแหล่งที่ป่าตาลผืนสุดท้ายของอยุธยาละแล้วก็ไม่เหลือการป่าตาลละก็พี่บังของเราเนี่ยแหละยังทำอาชีพนี้อยู่นะครับแล้วก็อยากให้พวกเราเนี่ยนะครับท่านผู้ชมที่ชมแล้วต้องมาหาพี่บังอุสมานที่เรากำลังเดินอยู่เนี่ยมันเป็นขอบคันนานะครับที่แบ่งพื้นที่ในการทำการเกษตรของเจ้าของแต่ละคนอย่างที่บอกว่าถามว่าทำไมเขาถึงไม่ถางพื้นที่มันเลี่ยนเตียนนะให้มันสะอาดสะอ้านไม่มีความรกนะอย่างหนึ่งแหละที่มันเป็นประโยชน์ในเรื่องของปุ๋ยนะครับนี่แล้วพวกหญ้าพวกอะไรเนี่ยเวลามันเจอฤดูช่วงน้ำหลากมันก็จะล้มตายนะครับแล้วมันก็จะแห้งกลายเป็นปุ๋ยทางธรรมชาติเลี้ยงต้นตาลเลี้ยงพืชไร่นะครับเลี้ยงต้นกล้วยต้นตาลที่มาปลูกตามขอบคันนาเนี่ยโดยธรรมชาติตาลมันก็จะมีปุ๋ยอยู่ในตัวนะครับทีนี้ถ้าเราไปตัดออกทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะไม่มีปุ๋ยธรรมชาติในการเลี้ยงดูแลนะครับให้มันเติบโตหรือว่ามีผลผลิตน้ำเป็นน้ำตาลสดนะครับที่ให้ผลผลิตสูงนะถือว่ามันมีประโยชน์ทั้งหมดนะครับเขาก็เลยปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติแบบนี้ส่วนพวกใบตาล นี่ก็เหมือนกันเนอะนะครับก็จะริดเฉพาะใบที่มันแก่ที่มันแห้งแล้วที่มันแห้งเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวใบเนี่ยมันก็จะดึงต้นได้ไม่โซมต้นไม่โซมนะครับแล้วมันก็จะดึงน้ำไปหล่อเลี้ยงตลอดเวลาครับอันนี้ก็คือประโยชน์แล้วก็ภูมิปัญญาในการดูแลต้นตาลซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของคนที่อยู่ในหมู่บ้านดงตาลตรงนี้นะครับที่สำคัญครับประโยชน์ของมันแทบจะทุกส่วนเนี่ยใช้ได้หมดเลยในสมัยอยุธยาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเวลาเขาทำขนมเนี่ยเขาไม่ได้ใช้น้ำตาลทรายนะครับคุณผู้ชมวัตถุดิบที่ให้ความหวานเป็นหลักก็คือน้ำตาลตโนดทำแกงทำขนมนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นน้ำตาลตโนดซึ่งน้ำตาลเหล่านี้มันมีความหวานโดยธรรมชาติที่มันไม่ขัดสีออกเหมือนกับน้ำตาลทรายครับเมื่อก่อนที่บ้านก็ทำขนมมันก็ทำงบน้ำตาลเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำน้ำตาลสดด้วยแล้วที่สำคัญคือมันมีกรรมวิธีบางอย่างที่ทำให้น้ำตาลกลายเป็นสุรานะเป็นแอลกอฮอล์หมักโดยธรรมชาติอ่ะทีนี้มาดูกันดีกว่าว่างวงตาลที่อันนี้คือตาลตัวผู้ครับครับเขาเรียกว่างวงงวงครับก็นวดก่อนฮะนวดยังไงครับนวดอันนี้จะหักออกก็ไม่ได้ใช้อ๋ออันนี้ก็คือไม้นวดตาลครับมันเป็นไม้อะไรครับบังครับไม้ส่วนมากใช้ไม้กุซาไม้กุซาครับทำไมถึงเพิ่งเป็นไม้กุซาอันนี้ถามแบบไม่รู้เลยเนี่ยแข็งแข็งอ๋อมันแข็งแรงนะครับเขาจะนวดอย่างเงี้ยอ๋อวิธีการนวดนะฮะครับครับบิดไปบิดมาให้ได้ครับขึ้นลงสองครั้งครับนวดให้เหมือนกันนะครับเนี่ยก็จะนวดนวดไปจนมันนิ่มนะมันนิ่ม3วัน3วันคือนวด3วันครับคือนวด3วันโอ้ครับคุณผู้ชมไม่ใช่ว่านวดวันเดียวเสร็จใช่3วันแล้วก็ดอง2คืนครับเอาน้ำใส่ในกระบอกใช่หรือใส่ในขวดพลาสติกนะปาดก่อนปาดหัวอ๋อปาดหัวออกก่อนใช่แล้วก็ดองอยู่อีก2คืน2คืนชิ้นที่เขาใช้ปาดเนี่ยนะสังเกตว่ามีความหนาเต็มที่ไม่เกิน1เซนติเมตรแล้วเราปาดทิ้งแบบนี้ไว้ตลอดเลยไม่ได้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าต้องปาดทุกวันฮะเช้าเย็นหมายถึงว่าแผลมันจะแห้งถูกไหมไม่แห้งมันไม่แห้งมันจะน้ำจะไหลออกมาตรงนี้ครับครับอ๋อน้ำก็จะไหลมาถ้าไม่ปาดมันก็จะแห้งไปเองอ๋อหมายถึงว่าไอ้ตัวที่เราปาดล่าสุดมันจะแห้งไปใช่ครับเราก็ต้องปาดให้มันเฟสทุกวันนะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเรานะครับมันก็มีกรรมวิธีแบบนี้หลายแห่งเท่าที่ผมเคยสังเกตมานะครับก็จะมีที่พม่า
ที่ประเทศไทยเราแล้วก็อีกที่หนึ่งคือที่กัมพูชานะครับที่มีการทำน้ำตาลสดแบบนี้ถือว่ามันเป็นวัฒนธรรมสายความหวานจริงๆนะครับที่มีความใกล้เคียงกันมากนะครับอย่างพม่าเนี่ยเขาก็เรียกตาว่าเขาก็จะมีการขึ้นตาลแล้วก็ปาดตาลแต่คนพม่าที่ผมไปเห็นเนี่ยเขาก็เก่งเหมือนกันนะเขานุ่งสโลงขึ้นตาลเลยนะครับอย่างที่กัมพูชานะเขาเรียกตาลออกสีคล้ายๆกับบ้านเราคือตะนาวนะครับหรือตะโหนดนี่แหละนะครับบ้านเราแต่บ้านเรานี่คือเรียกต้นตาลหรือตะโหนดก็เรียกได้เป็นภาษาโบราณใต้เขาจะตะโหนดใต้เขาจะตะโหนดเป็นภาษาทางใต้ของกลุ่มคุ้มมลายูจามนะครับที่จะเรียกแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าคือด้วยประโยชน์ของตาลเนี่ยนะมันสามารถประทำทั้งได้อาหารทั้งคาวทั้งหวานนะครับแล้วก็ทำเป็นเครื่องดื่มก็ได้ดาโบราณมีถึงขนาดที่ว่าใช้เป็นเครื่องอุทิศให้กับเทพเจ้านะครับตามศาสนฐานต่างๆนะครับก็ใช้น้ำตาลนี่แหละเป็นตัวทำหรือแม้แต่ที่เราพบเหรียญโบราณนะครับในสมัยทวารวดีที่เมืองจันเสนนะก็มีรูปของคนปีนตาลหรือปาดตาลอยู่นะมันเป็นวัฒนธรรมที่โอเป็นพันปีแล้วนะครับที่สืบทอดกันมานะครับทีนี้ว่ากันต่อตาลเนี่ยหลังจากที่ปาดเรียบร้อยแล้วอายุของงวงนะครับมันได้ประมาณกี่วันครับประมาณ3เดือน3เดือนเลยหรือไม่ก็2เดือนแล้วแต่แล้วแต่ความสั้นความยาวใช่ครับ